เดี๋ยวไปชมการแข่งขันคู่สุดท้ายกันค่ะคุณผู้ชมคู่นี้นี่มีประตูเกิดขึ้นในช่วงต่อเวลาพิเศษเลยนะคะแล้วก็เป็นแอสแซมค่ะที่สามารถพานครปฐมเฉือนชนะชลบุรีแบบย้ำแค้นไป1-0ด้วยกันค่ะเกมการแข่งขันที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐมนะคะเจ้าบ้านอย่างนครปฐมยูไนเต็ดลงสนามมาในชุดสีน้ำเงินค่ะรับการมาเยือนของชลบุรี FC ที่มาในชุดสีแดงนะคะเกมเนี่ยเริ่มมา30 นาทีค่ะผู้ชมแล้วนครปฐมเกือบจะได้ประตูขึ้นนำนะคะจากจังหวะที่แนวรับชลบุรีสกัดไม่ดีบอลไปเข้าทางสุภเทพคำเสียงค่ะแล้วก็ยิงสวนทันทีแต่ว่าชมาพัฒน์นั้นปัดไปชนคานได้นะคะเดี๋ยวดูอัพช้ากันไปเรียบร้อยแล้วนะครึ่งหลังนาที84ค่ะนครปฐมหน้าได้ประตูสุดๆแล้วนะจากจังหวะที่โมฮัมเหม็ดอัสแซมหลุดเดียวเข้าไปยิงแต่ว่าบอลมันหลุดกรอบออกไปค่ะแหมเฉียวไปนิดเดียวเองนะคะหลังจากนั้นค่ะนาที86เป็นโอกาสลุ้นของชลบุรีบ้างจากการหลุดเข้าไปยิงของสุมัญญาปุริสายแต่ติดเซฟนะคะนี่เลยแต่ว่าเขาเซฟได้ดีจริงๆนะคะตรงตัวก็ทำให้จบ90 นาทีเนี่ยเสมอกัน 0-0 ต้องไปต่อในช่วงเวลาพิเศษแล้วนาทีที่96ค่ะนี่นครปฐมมาทำประตูได้สำเร็จนะคะจากบอลสวนกลับของโมฮัมเหม็ดอัสแซมที่หลุดเดี่ยวเข้าไปกระดกบอลข้ามตัวของชมพัฒน์แบบนี้นะคะเป็นประตูชัยให้กับนครปฐมเอาชนะชลบุรี FC 1-0ค่ะย้ำแค้นชลบุรีแล้วก็ผ่านเข้ารอบ16ทีสุดท้ายไปได้สำเร็จนะคะก็ชลบุรีก็เป็น1ทีมจากฟุตบอลริโว่ไทยลีกนะคะที่อกหักไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลรีโวลีกครับไม่ได้มีผลการแข่งขัน3คู่ที่เมื่อสักครู่นี้นะคะมีคู่อื่นๆกันด้วยนะคะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันหน่อยว่าใครเจอกับใครแล้วใครผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายบ้างที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอนะคะพิชิตผู้เฉพาะคู่ใหญ่ๆจากฟุตบอลรีโวไทยลีกแล้วกันนะอย่างหนองบัวพิชยา FC ค่ะก็เอาชนะระยอง FC ในช่วงต่อเวลาพิเศษไป2-1นะคะส่วนการท่าเรือเป็นอีก1ทีมจากฟุตบอลรีโว่ไทยลีกที่อกหักนะคะแพ้ให้กับสมุทรสงคราม FC ไป0-1ลำปางค่ะก็เอาชนะสโมสรฟุตบอลราชประชาไป2-1นะคะและสุโขทัยเจอกับเชียงใหม่ FC ค่ะคู่นี้ต้องดวลกันจนถึงจุดโทษสุดท้ายเป็นเชียงใหม่นะคะที่เอาชนะจุดโทษสุโขทัยไป8-7นะคะมาต่อกันที่บอริสเทโร FC ค่ะก็เป็นอีก1ทีมที่ไม่ได้ไปต่อนะคะแพ้ให้กับดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรี FC ไป1-2ส่วนลีโอเชียงรายยูไนเต็ดเป็นอีก1ทีมยักษ์ใหญ่ที่ตกรอบนะคะแพ้ให้กับอยุธยายูไนเต็ดไป0-1ส่วนทีมจากรีโวไทยลีกที่สมหวังมีทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะคะเอาชนะคอสตัมยูไนเต็ดไป1-0เมืองทองค่ะเอาชนะศรีสะเกษยูไนเต็ดไป2-0ลำพูนวอริเออร์ทีมบ๊วยของศึกฟุตบอลรีโวไทยลีกนะคะแต่ว่าในฟุตบอลรีโวลีกครับเอาชนะบางกอก FC ไป4-1แล้วก็ PT ประจวบนะคะเจอกับอุทัยธานี FC นะคะต้องดวลกันจนถึงจุดโทษสุดท้าย PT ประจวบเอาชนะจุดโทษ5-4ถ้าถามว่าสรุปแล้วในรอบ32ทีมเนี่ยมีทีมจากฟุตบอลรีโวไทยลีกตกรอบกี่ทีมไหนบ้างมีการท่าเรือ1บริสเทโร2สุโขทัย3ลีโอเชียงราย4และชลบุรี5ค่ะทีมใหญ่ด้วยนะที่ตกรอบไปนะคะก็อาจจะเป็นการตกรอบเพื่อมาโฟกัสในลีกต่อหรือเปล่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะหรือบางทีก็บอกไม่ได้อยากจะตกรอบหรอกแต่ว่าฟอร์มเกมนัดนั้นการโรเทชันด้วยอะไรด้วยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ตั้งใจนะคะแต่อย่างชลบุรีเองอ่ะก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่เกิดปัญหาในทีมเนาะเรื่องของผู้รักษาประตูที่มีการยกเลิกสัญญาไปก็เปลี่ยนผู้รักษาประตูไปไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นช่วงในการที่ต้องแบบทำให้ฟอร์มของทีมกลับมาสม่ำเสมอเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ว่าชลบุรีนี่ต้องบอกว่าเขาเหมือนเป็นทีมที่แพ้ทางนครปฐมนะเพราะว่าตั้งแต่เจอกันใน FA คัพแล้วก็รวมถึงรีโวลีกคัพเนี่ยก็ตกรอบแล้วก็แพ้นครปฐมมาหมดเลยก็ถึงบอกไงว่านครปฐมเขาย้ำแค้นไงใช่ค่ะแพ้ทางอ่ะไม่เป็นไรนะคะทีมไหนที่ตกรอบไปก็เราเชื่อว่ายังมีทัวร์นาเมนต์อีกหลายทัวร์นาเมนต์ให้คุณได้ลุ้นทำผลงานให้ดีขึ้นโดยเฉพาะในการแข่งขันรีโวไทยลีกนะคะ